สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2มีชื่อหน่วยว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนเราก็จะมาเรียนเรื่องวิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันตัวชี้วัดส 4.1 ป 2/1 สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบันจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบันค่ะเรามาทบทวนความรู้เมื่อคาบที่แล้วกันนะคะในเรื่องการสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวนักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวในแต่ละครอบครัวจะมีประวัติความเป็นมาต่างกันนะคะบางครอบครัวมีเรื่องราวที่น่าจดจำแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจำเรื่องราวทุกเรื่องไม่ได้ทำให้เรื่องสำคัญในชีวิตของเราและครอบครัวถูกลืมเลือนไปการค้นคว้าและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวไว้จึงช่วยให้เราจดจำเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตได้เรามาดูนะคะวิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชนจึงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติผู้คนจะอาศัยอยู่บริเวณที่ใกล้กับแหล่งน้ำนะคะและมีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้สามารถทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ได้ผู้คนจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านนะคะเป็นชุมชนเพื่อความปลอดภัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่มาตอนนี้ทำไมคะบ้านเรือนเนี่ยก็คือสร้างอยู่ห่างกันนะคะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะคะแบบอยู่แบบแยกกันอยู่นะคะไม่เหมือนสมัยก่อนนั้นนะนะคะการที่ผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนและมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องใช้แรงงานมากในการทำนาทำสวนทำให้ชาวบ้านต่างช่วยเหลือกันทำงานทำให้เกิดความสนิทสนมและสามัคคีกันสร้างความมีน้ำใจให้เกิดในชุมชนแต่พอมองกลับมาตอนนี้เห็นไหมคะคนเนี่ยจะมีความสนิทสนมกันน้อยเพราะอะไรคะเพราะต่างคนต่างทำงานไม่เหมือนเมื่อก่อนที่อะไรคะทำสวนทำนาก็คือเขามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอันนี้นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณีนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมนะคะเช่นประเพณีแห่นางแมวประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อขอฝนการบูชาแม่โพศพที่เป็นเทพยดาแห่งข้าวการเคารพพระแม่ธรณีที่เป็นเทพยดาแห่งพื้นแผ่นดินและการลอยกระทงเพื่อบูชาและขอขมาโทษแม่คงคาที่เป็นเทพยดาแห่งน้ำมีการละเล่นเพื่อผ่อนคลายหลังจากการทำงานหนักในนาในสวนนะคะเช่นการแข่งเรือการร้องเพลงเกี่ยวข้าวรวมทั้งมีประเพณีที่สะท้อนถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเช่นประเพณีตักบาตรนะคะก็คือว่าเป็นการทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ในวันออกพรรษาตักเรียกว่าประเพณีตักบาตรเทโวประเพณีตักบาตรดอกไม้และการทำบุญในโอกาสต่างๆนะคะก็คือประเพณีต่างๆที่สืบทอดมาจากอดีตก็จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนะคะเรามาดูนะคะประเพณีต่างๆที่สืบทอดมาจากอดีตมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันนี่เป็นตัวอย่างนะคะก็คือการลอยกระทงในปัจจุบันและอดีตก็ยังคงมีการลอยกระทงอยู่นะคะเพื่อเป็นการบูชาและขอขมาโทษแม่คงคาที่เป็นเทพยดาแห่งน้ำแล้วก็ขอขมาว่าอะไรที่เราได้ใช้น้ำชำระร่างกายล้างสิ่งของคือได้ขอขมานะคะแล้วก็เป็นการลอยกระทงกระทงก็ทำจากอะไรคะทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นหยวกกล้วยใบตองแบบนี้นะคะแต่มาสมัยนี้บางคนก็ทำด้วยอะไรคะทำด้วยโฟมซึ่งมันจะไม่ย่อยสลายนะคะนี่การลอยกระทงยังคงมีทั้งในอดีตและปัจจุบันใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนก็เคยไปลอยกระทงกันใช่ไหมคะต่อไปนะคะการแต่งกายของคนในสมัยก่อนก็
็คือมักจะนำวัสดุตามธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นเช่นฝ้ายไหมปอมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นนำใบตองมาห่อขนมห่ออาหารนำก้านมะพร้าวมาทำเป็นไม้กวาดเห็นใช่ไหมคะนำไม้ไผ่มาสานเป็นตะกร้ากระจาดนำหวายมาสานเป็นกระเป๋านำปกมาสานเป็นเสื่อปกนะคะคือชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งเกิดในที่ชุ่มแฉะมีลำต้นกลมใช้ทอหรือสานเสื่อเรียกว่าปกกลมหรือปกเสื่อนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นการแต่งกายของคนในสมัยก่อนก็คือสิ่งของในสมัยก่อนมักจะทำจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะคะอันนี้เช่นเสื้อผ้าไหมนะคะแล้วก็นี้ข้าวต้มมัดตะกร้าหวายอันนี้เป็นเสื่อที่สานจากวัสดุในท้องถิ่นเช่นกบกระจูดในใครเห็นเสื้อผ้าไหมไหมคะปัจจุบันนี้ก็ยังมีอันนี้ข้าวต้มมัดไหมคะห่อด้วยอะไรคะห่อด้วยใบตองตะกร้าหวายนี่คือเป็นเสื่อนะคะเสื่อสารทำจากวัสดุในท้องถิ่นก็คือกบแล้วก็กระจูดนะคะปัจจุบันนะคะก็ยังมีแบบนี้นะคะยังคงความเป็นสมัยก่อนอยู่นะคะต่อไปค่ะเรามาดูการติดต่อสื่อสารนะคะการติดต่อการของคนในอดีตมักจะใช้เวลานานเนื่องจากการคมนาคมยังไม่สะดวกสบายและยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยเหมือนในปัจจุบันเหมือนตอนนี้นะคะมีการสื่อสารที่อะไรคะทั่วถึงและก็รวดเร็วมันตอนนี้ก็จะมีอะไรคะ Facebook มี LINE จะโทรตอนไหนก็ได้ค่ะใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะติดต่อใครสักคนเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยค่ะตอนเนี้ยเหมือนใครจะแต่งงานที่ไหนมีงานศพแบบเนี้ยเราก็จะรู้ข่าวแป๊บเดียวเราก็รู้แล้วค่ะเราก็ส่งไปทางเฟซทางไลน์แต่สมัยก่อนเนี่ยกว่าจะรู้เนี่ยก็คือบางที่ก็คือเขาเก็บงานไปแล้วอะค่ะไม่เหมือนสมัยก่อนนั้นนะอันนี้ค่ะเมื่อเวลาผ่านไปบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าเช่นมีน้ำประปาใช้มีไฟฟ้าใช้มีถนนหนทางที่สะดวกสบายและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตมากขึ้นทำให้การดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชนจึงเริ่มเปลี่ยนไปค่ะอันนี้ก็จะมีรถไฟฟ้านะคะจะเข้าจอดตรงสถานีตามเวลาที่กำหนดทำให้คนวางแผนการเดินทางได้แน่นอนนะคะจะรู้เลยว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะมาจอดกี่โมงเราก็มาก่อนเวลาสักนิดนึงใช่ไหมคะเราก็มีนาฬิกาบอกเวลาเพื่อมาถึงจุดมุ่งหมายตรงนี้นะคะนี้นะคะการสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบันเราสามารถสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆได้จากการดูภาพถ่ายในอดีตนะคะแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับประวัติชุมชนและจากการสอบถามจากพ่อแม่หรือผู้รู้ในชุมชนได้นะคะในปัจจุบันเนี่ยผู้คนพึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิตน้อยลงและไม่จำเป็นต้องตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองเพราะมีการพัฒนาระบบการชลประทานทำให้คนที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำมีน้ำกินน้ำใช้นะคะมีการสร้างเส้นทางคมนาคมทางบกทั้งถนนทางรถไฟทำให้เกิดการเดินทางไปมาสะดวกสบายขึ้นไม่ต้องพึ่งการเดินทางทางน้ำเป็นหลักเหมือนในอดีตเมืองจึงขยายตัวไปยังที่ห่างไกลแหล่งน้ำได้บ้านเมืองขยายตัวขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆมากขึ้นนะคะมีอาชีพที่หลากหลายขึ้นส่งผลให้วัฒนธรรมประเพณีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำน้อยลงหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ได้สอนเราไปในเรื่องวิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันนะคะนักเรียนก็จะสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันว่าวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนเนี่ยจ
จากอดีตปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะอันนี้ก็สามารถสอบถามจากใครได้บ้างนะคะจากคนในชุมชนหรือพ่อแม่เราก็ได้นะคะวันนี้นะคะครูขังประเทศเรียนเนี่ยทบทวนนะคะบทเรียนนะคะในหนังสือประวัติศาสตร์หน้าที่27และหน้าที่ถึงหน้าที่30นะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะและคราบหน้าเราก็ค่อยมาเรียนต่อแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับวันนี้ครูขังก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ